ในการจะเปลี่ยนได้หรือไม่นั้นยังไม่สิ้นสุดกระบวนการเป็นการสอบถามผู้ปกครองสอบถามชุมชนตอนนี้คือการสอบถามนะคะขอชี้แจงดังนั้นนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะพี่น้องเราทุกคนนะคะเข้ามาฟังคำชี้แจงก่อนนะคะก็อยากให้เป็นช่วยกันมาตรงนี้ครับผมคือวันนี้พวกเรามานะครับจะไม่มีการใช้กำลังไม่มีการรบกวนแน่นอนครับเพราะว่าล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์เก่าแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนนะครับมาในครั้งนี้เรามาแสดงพลังให้เห็นว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกับการจะเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในครั้งนี้และพวกเรามีความสัมพันธ์อันดีงามมาหลายสิบปีนะครับของโรงเรียนและศิษย์เก่าทุกๆคนน่าจะมีพลังไปจูงจิตใจคนที่คิดจะเปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้ถอยลงมาฟังพวกเราบ้างนะครับเข้าใจว่าท่านทำงานตามกฎตามระเบียบของท่านแต่กฎระเบียบที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าศิษย์เก่าได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความขุ่นเคืองใจผมคิดว่าก็น่าจะไม่ใช่เป็นการบริหารในแนวทางที่เป็นมิตรกับชาวบ้านนะครับในวันนี้เรามาเราจะไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับการดำเนินการของท่านเพียงเราอยากมาแสดงให้เห็นว่าพวกเราไม่เห็นด้วยอยากให้ฟังเสียงของพวกเราด้วยยังไงก็ต้องคงคำว่านาคสมุทรไว้เพราะศิษย์เก่าทุกคนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเห็นพร้อมต้องการและเป็นเสียงส่วนใหญ่ด้วยขอแม่พี่น้องและศิษย์เก่าที่ไม่อยากให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนก็อยากให้ฟังเสียงพวกเราด้วยครับนะคะท่านผู้เรียนทุกท่านนะคะเราเรียนท่านผู้เรียนบ้านผู้นำชุมชนแล้วก็ท่านมาเพื่อแสดงนะครับถึงความที่เราไม่เห็นด้วยในการที่จะเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมเป็นโรงเรียนอนุบาลเดชอุดมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคำว่านาคสมุทรสงเคราะห์นะครับเดิมคือโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์มีประวัติความเป็นมาแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับวัดบ้านโรงเรียนและชุมชนต่างๆที่อยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมนะครับโดยวันนี้นะครับเรามาแสดงพลังความกตัญญูความกตเวทีต่อผู้มีอุปการะคุณที่ร่วมสร้างร่วมส่งเสริมโรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ให้อยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในวันนี้ที่มารวมตัวกันล้วนแล้วแต่เป็นพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตลาดศรีอุดมแสนตอดอยเสาโหที่อยู่บริเวณเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมและศิษย์เก่านะครับและศิษย์เก่าที่อยู่ทั่วโลกนะครับทุกคนนะครับที่ได้ทราบข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเอาคำว่านาคสมุทรสงเคราะห์ออกเนี่ยนะครับเอาคำว่านาคสมุทรออกทุกคนล้วนแล้วแต่ร่วมลงชื่อทางออนไลน์และในการรวมพลังของเราในวันนี้นะครับก็เป็นการรวมพลังของเสียงส่วนใหญ่ของชุมชนของศิษย์เก่าเราไม่ได้อยากขัดแย้งกับใครเราไม่ได้อยากมีเรื่องมีราวกับใครนะครับแต่เราทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อชุมชนและขอบอกเลยนะครับว่าไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะศิษย์เก่านาคสมุทรสงเคราะห์มีสท.มีสจ.นะครับแล้วก็มีผู้บริหารท้องถิ่นครับคือดำรงตำแหน่งการเมืองมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์เก่าของนาคสมุทรซึ่งวันนี้มารวมตัวกันก็อยากจะขอคัดค้านนะครับในการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในครั้งนี้ครับผม